สวัสดีครับช่องวินเละกินฟาร์มวันนี้จะพามาชมวัวพื้นเมืองวัวไทยบ้านนะครับให้ลูกผสมบาร์มันสวยมากนะครับตัวนี้เป็นแม่พื้นเมืองแต่ผสมกับพ่อบาร์มันนะครับให้ลูกนี่เกิดได้ประมาณไม่ถึง10วันนะสวยนะโครงสร้างมาจัดเต็มแข้งขาสูงยาวดีนะถ้าเราดูอยากมีสวยงามแบบนี้ก็คือไม่ต้องลงทุนเยอะก็มีหาวัวพื้นเมืองมาก่อนนะครับใช้ทุนน้อยหน่อยครับใช้ทุนน้อยหน่อยครับแล้วก็เอามาผสมกับข้ามสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นชาโลเล่หรือบรามันครับอย่างตัวนี้นะครับแม่ตัวนี้ให้ลูกสวยมากครับดูเลยครับท่าเดินก็สวยนะลูกวัวผสมรามันออกมาอย่างเงี้ยจะเป็นการประหยัดต้นทุนเราด้วยนะเลี้ยงแล้วก็ค่อยๆพัฒนามานะครับตัวนี้เสียดายเป็นตัวผู้เข้าใกล้ไม่ได้แม่มันหวงมากครับตัวนี้น้ำนมก็ดีนะตัวแม่น้ำนมดีนะตัวนี้แม่ลูกหนึ่งแม่ลูกดูนะฮะลูกวัวสวยนะฮะแข็งแรงดีเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับเกษตรกรอย่างเรานะครับดูนะฮะท่ายืนเขาสูงยาวมีทุนน้อยแต่อยากมีวัวสายพันธุ์ดีก็ปรับโครงสร้างแบบนี้ครับเอาแม่ปรับโครงสร้างผสมกับพ่อเลือดร้อยพ่อบรามันหรือพ่อบิ๊กบัตเตอร์ก็ได้นะครับเราจะได้ลูกวัวที่เป็นประจำคอกเราก็จะสวยขึ้นนะครับดูนะฮะท่ายืนเขาสวยมากเลยครับผมว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับเพื่อนๆเกษตรกรชาววัวนะครับวิธีการเลี้ยงก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับตัดหญ้ามารอไว้ให้เขาก่อนนะครับช่วงนี้เอาไว้ในคอกก่อนให้ลูกสวยมากครับเหมาะเลยครับตัวนี้ลูกบรามันแข้งขาใหญ่บางคนที่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากจะเลี้ยงวัวครับแต่มีต้นทุนไม่เยอะนะครับใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับซื้อวัวพื้นเมืองนะครับปรับปรุงโครงสร้างนะครับเนี่ยถือว่าให้ลูกสวยนะครับที่อย่างคนสมัยก่อนก็ชอบพูดว่าโอ้ยมันจะเกิดยากคลอดแล้วตายอย่างนี้ผมว่ามันไม่เหมือนกันแล้วครับสมัยนี้ดูนะครับตัวนี้พื้นเมืองแต่ให้ลูกออกมาสวยมากเลยครับผมว่าแนะนำนะครับแนะนำสำหรับเพื่อนที่สนใจอยากจะเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมนะครับขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับสร้างคอกก็ธรรมดาให้โล่งๆไว้นะครับมีรางหญ้าหาหญ้าไหมก่อนนะครับช่วงพักฟื้นนะครับช่วงพักฟื้นเป็นรายได้เสริมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นงานที่ไม่ต้องยุ่งยากนะดูนะลูกวัวสวยมากครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับหากชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้นำคลิปดีๆมาบอกเพื่อนๆกันอีกนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ